ความเป็นภาคกลางกับความเป็นภาคใต้มาผสมผสานรวมกันใส่กะเพรามาหลายแบบมันจะได้ texture ของความเป็นกะเพรากลิ่นไม่เหมือนกันมันปูหอมมากค่ะปูเน้นเน้นสวัสดีชาวฟู้ดไดอารี่ทุกท่านนะคะกินกับแอร์มิโนวันนี้พามาใจกลางเมืองซอยสวัสดีหรือว่าสุขุมวิท31ค่ะที่ร้านสยามโนราค่ะแต่งตัวแบบนี้เข้ากับบรรยากาศมากเลยเพราะว่าเราอยู่กันที่นี่นะคะมีบ้านทรงไทยทำเป็นร้านอาหารที่สวยงามมากๆและผู้ที่คิดค้นร้านอาหารร้านนี้ขึ้นมาคือเชฟหนุ่มธนินทร์ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเชฟหนุ่มกันค่ะว่าความเป็นมาแล้วก็คอนเซปต์ของร้านนี้เป็นยังไงและแน่นอนว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าเชฟพี่หนุ่ม ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเรานั่งกันอยู่ที่ร้านสยามโนราเลยค่ะอยากจะถามเชฟพี่หนุ่มก่อนเลยว่าความเป็นมาหรือว่าคอนเซ็ปต์ของร้านสยามโนราค่ะพี่เชฟสยามโนราเกิดขึ้นมาจากเราผ่านกระบวนการคิดที่ว่าเราน่าจะเอาความเป็นภาคกลางกับความเป็นภาคใต้มาผสมผสานรวมกันเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ไม่ต้องแบบเผ็ดจัดแล้วก็ไม่มีความเป็นกลางจ๋าผสมสารได้ลงตัวให้มากขึ้นครับได้ไอเดียจากครอบครัวทางแฟนด้วยแล้วก็คุณแม่ผมก็จะเก่งเรื่องอาหารภาคกลางคุณแม่ยายก็จะเก่งเรื่องอาหารภาคใต้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เอามาผสมผสานร่วมกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้คนที่มาทานที่ร้านเนี่ยมีความเบลนดิ้งอะไรยังไงเราก็จะมีเมนูแต่ละตัวอย่างข้าวคาวเผือกเนี่ยก็จะมีความเป็นสยามประเทศที่เมนูโบราณแล้วเราก็จะเอามาผสมผสานกันเอามาเสิร์ฟทอดมันหมูปลาเค็มเป็นปลาเค็มของจากตากใบเราก็เอามาผสมผสานกันกับภาคกลางอย่างข้าวตังมันปูจากระโนดอย่างเงี้ยเราก็เอามันปูจากภาคใต้จากระโนดจากสงขลามาทำยังไงให้มันเกิดความผสมผสานรวมกันได้ดีอันนี้ก็เป็นเมนูโบราณภาคกลางแกงจีนจวนจีนจวนอย่างอันนี้ก็หมูดวนเคยจากกะปิจากทางภาคใต้อันนี้ก็แกงขั่วหน่อไม้ดองแกงขั่วหน่อไม้ดองหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอามาผสมผสานรวมกันมันไม่ได้มีความเผ็ดจ๋ามันไม่ได้มีความกันใต้จ๋าแต่เราทำยังไงให้เรามีความรู้สึกว่าทานกันได้อย่างอร่อยและที่มินเห็นบนโต๊ะนี้หลากหลายเมนูเลยค่ะเรียกได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบจากยูฟาร์ม CP ของเราด้วยค่ะเจ๊พี่หนุ่มสิ่งที่เราเลือกมาทำเนี่ยเราได้วัตถุดิบมาจากยูฟาร์มไม่ว่าจะเป็นไก่เบนจาหรือหมูชีวาเนี่ยวัตถุดิบที่มาจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ย มันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไว้ใจได้เป็นต่อในจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ อะไรอย่างเงี้ยชอบคำนี้มากเลยค่ะเชฟพี่หนุ่มบอกว่าเป็นต่อคือใช้วัตถุดิบจาก CP ของเราคือยูฟาร์มเนี่ยทั้งไก่เบนจาหมูชีวาแล้วก็ไข่ไก่เคสฟรีวัตถุดิบดีมีชายไปกว่าครึ่งพอมาเบลนด์อินรวมกันแบบนี้นี่เองค่ะถ้ามาที่สยามโนราต้องสั่งเมนูไหนบ้างคะเชฟพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าเหนื่อยใจเหลือเกินน้องมิ้นอันนี้ก็อยากให้มาลองนะครับกะเพราหมูสมโภชนะครับซึ่งมันเป็นเมนูบ้านๆแล้วเราก็เลือกใช้หมูชีวามานะครับก็เป็นหมูสันนอกผัดกับหัวกะทิแล้วก็พริก3ชนิดนะครับแล้วกะเพราเราก็ใช้กะเพราบ้านกะเพราแดงแล้วก็กะเพราขาวขออนุญาตชิมนะคะพี่หนุ่มเชิญเลยครับเชิญเลยครับเริ่มจากสตาร์เตอร์ก่อนเลยอย่างแรกกับข้าวตังมันปูแล้วกันนะคะนี่มันปูหอมมากค่ะปูเน้นๆปูให้มันใหญ่สะใจมากต่อกันเลยกับข้างข้าวเผือกดีไหมคะทุกคนจริงๆฟังแบบพี่หนุ่มพูดแล้วคือหลายอย่างมันน่ากินน่าทานไปหมดเลยอ่ะนี่ข้างข้าวเผือกข้างในคือไส้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วยข้างกับน้ำจิ้มเนี่ยเข้ากันดีมากๆค่ะ
ไข่เค็มน้ำกากหมูโอ้ดูความหนาของการตัดออกมาสิมีกระเทียมมีพริกน่าจะเพิ่มความแซ่บให้สารพัดที่เราอยากทานแซ่บๆนี้ใครที่ยังไม่เคยทานไข่เค็มดาวต้องมาทานเมนูต่อไปค่ะหมูร่วนกะปิอันนี้ใช้หมูชีวาด้วยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยต้องทานกับข้าวนะคะนี้หมูสามชั้นที่แบบว่าละลายไปเลยค่ะกะเพราสมโพธิหมูค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยกะเพราสมโพธิหมูนะคะเมื่อกี้เชฟพี่หนุ่มเนี่ยอธิบายไปหมดแล้วว่าด้านในนี้มีอินกรีเดียนหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างพิมพ์แบบไม่มีข้าวแล้วกันใส่กะเพรามาหลายแบบมันจะได้เท็กซ์เจอร์ของความเป็นกะเพรากลิ่นไม่เหมือนกันอร่อยมากค่ะเพราะหมูคือนุ่มมากตับใจเมนูต่อไปเดียวค่ะทุกคนเมนูนี้เนี่ยนำเสนอมากๆกับแกงคั่วหน่อไม้ดองกับหมู3ชั้นเป็นหน่อไม้ดองที่มีความเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากแล้วก็มีความนุ่มแล้วหมูเนี่ยมันนุ่มมากเธอมันเข้ากันมากๆค่ะทอดมันหมูปลาเค็มค่ะเมนูนี้มีเครื่องเคียงเยอะมากเลยเดี๋ยวจะบีบมะนาวลงด้วยนะจ๊ะอร่อยมากและเมนูต่อไปเป็นเมนูที่มิ้นอยากลองมากๆค่ะกับแกงจีนจวนนะคะเป็นไก่ชิ้นใหญ่แบบนี้แน่นอนว่าเป็นไก่เบญจาของเราด้วยมีหมูชีวาแล้วจะไม่มีไก่เบญจาได้ไงคะทุกคนเนื้อนุ่มมากอร่อยมากเลยอ่ะแกงจีนจวนต้องมาต้องสั่งทุกคนค่ะมิ้นอิ่มอร่อยกับเมนูที่หลากหลายของสยามโนรามากๆเลยค่ะทุกเมนูทุกจานคืออร่อยมากและที่สำคัญนะคะเมนูที่มิ้นทานไปเนี่ยใช้ทั้งหมูชีวาแล้วก็ไก่เบญจารวมไปถึงไข่ไก่เคชฟรีนะคะซึ่งมาจากยูฟาร์มของซีพีของเรานี่เองค่ะยิ่งตัวไก่กับหมูเนี่ยนะคะเขาถูกเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเฟล็กซีเข้ากล้องนะคะสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะทำให้เขาเนี่ยเฮลตี้อารมณ์ดีออกมารสชาติดีมากๆเลยค่ะมีความหอมนุ่มฉ่ำมากกว่าหมูแล้วก็ไก่ทั่วไปมากๆเลยนะและเชฟพี่หนุ่มของเราได้การันตีแล้วค่ะว่าไก่เบญจาหมูชีวารวมไปถึงไข่ไก่เคสฟรีเนี่ยทำเมนูไหนก็อร่อยออกมาเนี่ยได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะมาทานกันเยอะๆนะคะที่ร้านสยามโนราซอยสวัสดีสุขุมวิท31ค่ะผมอยาก what I would like to know is just about it's not who I am it's not what I cook but what I would like to know is about how would you like about the feedback for what I cook and what I present to you this is what is really important it's not howI present the food or how great I cook but I would like to knowEvery single bite that I give it to you, how satisfied that you have received from us. That is the most significant and most received award for what I would like to hear from you. That is most really important for me as a chef. Please share and let me know and so that is make me can be improved every single dayIn my life, I would like to know. Each comment, please share with me. ขอบคุณครับโอ้เรียกได้ว่าทุกท่านที่มาส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีคนไทยด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะ give feedback หรือว่าให้ feedback comment เกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารเนี่ยสามารถจะบอกเชฟหนุ่มได้เลยซึ่งจริงๆเราก็มีทั้ง Facebook รวมไปถึงตัวโลเคชั่นของร้านสามารถรีวิวคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะคะอยากให้มาลองกันค่ะเพราะว่าร้านสยามโนราอยู่ที่ซอยสวัสดีหรือว่าสุขุมวิท31รวมไปถึงอยากจะบอกว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยมีชุดไทยให้สนใจสามารถถ่ายรูปได้นะคะเพราะวันนี้มินก็ได้กลายมาเป็นหมวยน้อยอยู่ที่สยามโนรานี่เองค่ะวันนี้ขอบคุณเชฟพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับ